อิทธิฤทธิ์เยอะค่ะรวมทั้งความเร็วความแรงยิ่งกว่า 5G ยิ่งกว่าขึ้นทางด่วนยิ่งกว่าตัวช้างของคนสวยรายนี้ไม่ถึง4ปีได้เป็นร้อยตำรวจเอกแล้วนะคะแม่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรยังถูกพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลสนั่นสังคมตำรวจบางท่านถึงกับท้อแท้เลยทำงานจนแก่แล้วก็ยังไม่ไปไหนค่ะมาดูกันอีกทีว่าตอนนี้หลักสูตรกยศ.นั้นมีความสำคัญอย่างไรเป็นเสาหลักของการผลิตตำรวจชั้นสัญญาบัตรของประเทศไทยจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าปีหนึ่งผลิตตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาเป็นพันๆนายเลยทีเดียวค่ะเลยต้องไปตรวจดูกันนะคะว่าทางลัดของกอสนั้นคืออะไรกันแน่ค่ะหลังจากที่เพจเพื่อนตำรวจก็ระบุแล้วว่านี่คือหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรค่ะหลักสูตรนี้มีพลังอำนาจพิเศษอย่างไรและคุณสมบัติเป็นอย่างไรต้องไปดูเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะยากอยู่นะคะอย่างแรกต้องสอบได้อันนี้แหละค่อนข้างจะงงนิดนึงว่าก็แค่สอบได้เหรอและอย่างอื่นค่ะพ่อแม่มีคู่สมรสเป็นตำรวจเสียชีวิตในหน้าที่ขัดแคลนบุคลากรด้านนั้นๆทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและก็อีกอื่นๆอีกมากมายนะคะคนที่เรียนเนี่ยก็ทราบกันมาว่าเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นดีค่ะเป็นไฮโซเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมและนามสกุลดังๆทั้งนั้นเลยหนึ่งในนั้นก็คือร้อยตำรวจเอกหญิงคนนึงค่ะที่แป๊บเดียวเนี่ยได้เป็นร้อยตำรวจเอกได้ยังไงคุณสมบัติเอ๊ะถูกต้องตามนี้หรือไม่แต่ทางตำรวจก็แถลงมาแล้วนะคะว่าก็เป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างหลักสูตรนั้นมีอะไรบ้างคุณสมบัติอย่างที่บอกไปค่ะหลักสูตรและการเรียนของผู้กองแคทนะเปิดหน้ากันเลยนะคะเป็นนางงามเป็นนักร้องด้วยสวยเนาะโอ้นี่คนเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเป็นนางงามเป็นนักร้องจบการศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยหอการค้าด้วยปัจจุบันทำหน้าที่แล้วก็ทำงานหลายอย่างค่ะงานเพลงก็ทำงานออร์แกไนเซอร์ก็ทำเป็นผู้บริหารรายการเพลงลูกทุ่งด้วยแล้วก็เรียนระดับปริญญาเอกด้วยนะคะดูความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วผิดปกตินะคะบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจปี63ค่ะปี64ผ่านหลักสูตรกอสนี่แหละแล้วก็เลื่อนมาเป็นชั้นสัญญาบัตรติดยศร้อยตำรวจตรีแล้วนะคะปี65เป็นร้อยตำรวจโทป้า66เป็นร้อยตำรวจเอกแหมผ่านมารวดเร็วว่องไวเหมือนกับโกหกเลยนะคะแต่ก็เป็นไปแล้วค่ะเป็นไปได้ยังไงตรงนี้ทางด้านตำรวจเขาก็แถลงมาแล้วนะคะว่ามีอัตราอยู่มีความสามารถมีเรื่องมีราวที่จะสามารถโอนผ่านได้แล้วก็เลื่อนชั้นได้ก็สามารถเป็นได้ค่ะทุกวันนี้เธอทำหน้าที่ประจำฝ่ายเลขานุการด้านประชาสัมพันธ์ซึ่งขาดแคลน อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยดูแลเรื่องของรายการคอนเสิร์ตลูกทุ่งทางช่อง5และมีการออกเพลงก็คือออกซิงเกิลเป็นระยะระยะเลยเพลงที่โด่งดังก็คือเพลงยืนงงที่ดงคำชะโนดค่ะแต่ตอนนี้ตำรวจหลายท่านก็ยืนงงกันทั้งกรมตำรวจนะคะว่าทำไมเธอถึงเติบโตรวดเร็วกันขนาดนี้หนึ่งในนั้นคือคุณรังสิมันต์ โรมที่ไม่ใช่ตำรวจแต่ว่าเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลค่ะบอกว่าจะลุยดูเลยตรวจสอบเลยว่ามันมีเส้นสายไหมไอ้หลักสูตรกอส.ของตำรวจเนี่ยสังเกตนะยิ่งกว่าตัวช้างของคุณอีกนะคะคุณสุวิทย์คือมองได้ไปถึงว่าอาจจะมีอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ท่านพูดน่าคิดนะคะอาจจะมีธุรกิจผิดกฎหมายหรือคนสีเทาๆเนี่ยส่งเด็กของตัวเองเข้ามาเรียนเพราะว่าพอเรียนจบปุ๊บได้เป็นตำรวจสัญญาบัตรเลยก็วางแผนว่าจะมีเส้นสายมีคนในอยู่ในกรมตำรวจอย่างนี้หรือเปล่าดูกฎเกณฑ์คุณสมบัติก็ต้องตรงตามที่กตช.ประกาศไว้แล้วนี่ตรงหรือไม่ต้องตรวจสอบค่ะถึงแม้ตำรวจจะชี้แจงไปแล้วแต่เอาจริงๆถามกงๆว่าสังคมยังสงสัยไหมอ่ะคุณผู้ชมยังสงสัยไหมทุกคนก็ยังงงอยู่นะคะว่ามันได้หรอมันอย่างนี้ได้จริงๆหรือเปล่าไปดูในหลักสูตรกอส.กันเลยค่ะมีคนดังเยอะเตชะณรงค์นี่เตชะณรงค์ขจรบุญถาวรไฮโซจิมมี่เตชะอุบลอ้าวเขาอาจจะเก่งจริงๆก็ได้เขาอาจจะมีคุณสมบัติจริงๆก็ได้ค่ะแต่ทำไมเยอะจังแล้วปีนึงกอส.ผลิตตำรวจชั้นสัญญาบัตรมากว่า 1,200 นายนะคะก็ถือว่าเยอะมากจริงๆค่ะเขาเรียนอะไรกันหรือคนเหล่านี้มาจากไหนก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในกอส.ค่ะเขาเป็นใครลองไปดูง่ายๆผู้กองแคทเป็นใครมาก่อนค่ะผู้กองแคทนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะอายุแค่27ปีใช่ไหมคุณสุวิทย์ก่อนหน้าที่จะมาสังกัดอยู่ในกรมตำรวจค่ะเธอเป็นทหารมาก่อนนะคะสังกัดพนักงานราชการสังกัดทหารบกค่ะเป็นนางงามด้วยอ้าวเป็นนักร้องด้วยเป็นหลายอย่างนะคะคือใน IG ของคุณแคทเนี่ยก็บอกเลยว่าเมื่อปี62โพสต์ภาพตัวเองค่ะเป็นเครื่องแบบราชการทหารค่ะอยู่ในกรมกองทัพบกภายในสำนักงานแล้วก็ภูมิใจมากหลังจากนั้นก็มี
ีภาพสวยๆงามๆอีกมากมายพอปี62ช่วงปลายๆปีค่ะเข้ามาเป็นตำรวจหลักสูตรกอสแล้วก็เลื่อนมาเป็นร้อยตำรวจเอกในเวลาไม่ถึง4ปีเต็มเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ติดยศให้นี่เป็นความภาคภูมิใจของชีวิตค่ะเอาเป็นว่าคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงโตเร็วสังคมและสื่อก็ยังตรวจสอบกันต่อไปแต่ล่าสุดจริงๆนะคะเธอก็ได้ออกมาขอโทษแล้วผู้กองแค้นบอกว่าขอโทษนะคะที่ไปแอบอ้างหรือว่าอวดอ้างก็อาจจะมีความกระทบกระเทือนบ้างเรื่องนี้เซนซิทีฟเนาะอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจเพื่อนตำรวจด้วยกันเองค่ะก็สัญญาว่าจะทำงานให้เต็มกำลังตามที่ได้รับความกรุณามอบหมายให้มาเจริญเติบโตรวดเร็วแบบนี้นะคะจากประเด็นนี้เนี่ยก็บอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศให้ก็นึกว่าเป็นสิริมงคลแต่ก็กราบขอโทษอย่างสูงที่ทำโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ปรากฏว่าโลกโซเชียลสำหรับเธอคนสวยนะครับก็คือว่าปิดทั้งหมดนี่นะหยุดการเคลื่อนไหวก่อนค่ะวันนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้ออกมาแถลงข่าวเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นบทเรียนสำหรับข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการอื่นก็ได้ครับคือโลกโซเชียลครับเดี๋ยวนี้ทุกคนนะครับมีมือถือทำอะไรกันแล้วแต่นะครับกินข้าวต้องให้คนอื่นรู้ประสบความสำเร็จต้องให้คนอื่นเห็นหรืออะไรกันแล้วแต่ที่ดีหรือไม่ดีนะครับที่เซอร์ไพรส์ก็คือผ่านมือถือนี่ครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้พ่อเธองานเข้านะครับบอกว่าลูกตอนนี้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปตอบโต้ใครนะครับก็หายมีการล่วงถ้าสมมติว่าล่วงเกินมากเกินไปก็จะนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมเห็นไหมมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็คือวันดาบสองคมคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม